ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่14กันยา2561นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่คลองที่เชื่อมไปมาจากคลองหลังธนาคารออมสินใช่นะครับเป็นคลองที่เชื่อมมาจากคลองบางใหญ่นะครับจะผ่านเส้นทางนี้ก็คือจะเลียบหลังธนาคารออมสินมานะครับมาสู่คลองเส้นนี้นะครับเพื่อระบายเข้าสู่คลองแสนสุขนะครับจุดนี้ก็จะอยู่ข้างๆกับที่ทำการไปรษณีย์นะครับพิพิธภัณฑ์ไปรษณีย์ภูเก็ตแล้วก็เป็นไปรษณีย์ภูเก็ตนะครับแล้วก็จะไหลผ่านเนี่ยครับสะพานพระพิทักษ์ชินประชานะครับออกคลองตัวนี้นะครับจุดนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นคลองที่ช่วยระบายน้ำจากคลองบางใหญ่นะครับเนื่องจากคลองบางใหญ่เส้นข้างธนาคารออมสินเนี่ยจะระบายไปสู่ทะเลสะพานหินแต่คลองเส้นนี้จะช่วยระบายน้ำเพื่อออกคลองแสนสุขนะครับจากคลองพระพิทักษ์ชินประชานะครับก็จะไหลมาสู่คลองเส้นนี้นะครับแล้วก็จะผ่านหลังโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้นะครับเพื่อออกคลองแสนสุขนะครับระดับน้ำก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับครับอันนี้ผมอยู่ที่สะพานนางพิทักษ์ชินประชานะครับซึ่งคลองนี้ก็จะไหลไปออกที่หลังโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้นะครับแล้วระบายลงสู่คลองแสนสุขออกสู่ทะเลนะครับตัวนี้ก็เป็นคลองระบายน้ำจากตัวเมืองภูเก็ตอีกคลองหนึ่งนะครับเส้นนี้จะไหลออกคลองแสนสุขนะครับจะวิ่งออกทางโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้นะครับแล้วก็จะไหลผ่านเส้นทางคลองนี้นะครับแล้วก็จะไปสุดคลองจุดนั้นนะครับจะมีทางซ้ายนะครับหักออกทางด้านหลังโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้นะครับเพื่อไหลเข้าสู่คลองแสนสุขจุดนี้ก็จะเป็นคลองที่ไหลผ่านหลังโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้นะครับกำลังจะไหลเข้าสู่คลองแสนสุขนะครับจุดนี้ครับจุดนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่คลองแสนสุขแล้วนะครับเห็นไหมครับตึกนั้นก็คือโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้นะครับคลองเส้นนี้ก็จะไหลผ่านโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้จากจุดที่เราไปสำรวจกันมาเมื่อกี้ครับก็จะไหลผ่านจุดนี้นะแล้วก็เข้าสู่คลองแสนสุขตรงนั้นนะครับอ
ือคลองแสนสุขแล้วนะครับจากจุดนี้ก็จะไหลออกสู่ทะเลนะครับคลองแสนสุขนะครับซึ่งคลองแสนครับคลองแสนสุขก็จะเป็นคลองระบายน้ำจากตัวเมืองนะครับที่ช่วยระบายน้ำจากคลองบางใหญ่